สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องอาจารย์บอยศรีคเนโคปาดัมเลตนะครับภาพพระที่เห็นนี่นะครับเป็นพระสมเด็จ2แผ่นดินพระชุดนางในวรรณคดีนะครับนี่นะครับเรียกรวมๆว่าพระสมเด็จสายวังนะครับประเด็จประดับเพชรประดับพลอยนะครับวันนี้ทางช่องนะครับเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางช่องได้รับมอบพระที่ระลึกมาจาก FCหลายๆท่านนะครับผมก็ได้นำพระชุดนี้มาตรวจสอบดูนะครับว่าเก๋แท้ยังไงโดยการใช้เครื่องกำลังขยายขนาดสูงนะครับเพราะอาจารย์บอยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพระชุดนี้เล่นได้หรือไม่ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้เก้าอี้มาเทียบกันเหรอยกได้ครับได้ยกโอเคครับอาจารย์วายครับครับผมช่วงนี้เป็นไงบ้างครับก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆอาจจะมีติดขัดเล็กๆน้อยๆตามสภาวะของเศรษฐกิจบ้านเรานะคนแถวไหนคนมาจากไหนมาตรวจพักก็มาทั่วทุกสารทิศนี่ก็มีอีกท่านหนึ่งท่านนัดเอาไว้ท่านอยู่อุตรดิตถ์จะหาเวลาว่างก่อนให้เราขึ้นไปหรือเขาลงมาเดี๋ยวท่านมาเองครับจากอุตรดิตถ์ท่านมาเองท่านจะมานั่งคุยนั่งแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งท่านมีอายุมากแล้วครับท่านอายุมากแล้วครับนะ60-70แล้วสิ่งหนึ่งอาจารย์บอยคนคาดหวังว่าตรวจพระที่นี่แล้วเราจะรับซื้อหรือยังไงคนมาถามว่าทำไมไม่รับซื้อไม่รับตอนนี้ตอนนี้เริ่มทัศนคติเริ่มเปลี่ยนนะครับตั้งแต่ที่ผมบอกว่าหาพระแท้ให้ได้ก่อนครับนะครับแล้วเรื่องราคาค่อยมาคุยกันที่หลังครับเพราะว่าคนเริ่มหาพระแท้คือกันกองพระที่ตัวเองเก็บเอาไว้ครับหรือว่ามีการศึกษาไว้ตั้งแต่เริ่มเนิ่นเนี่ยเริ่มหาก่อนว่าพระเขามีพระอะไรบ้างเพื่อแยกแยะความแท้ความแท้เก่าแล้วก็ทันยุคให้ได้ก่อนครับแล้วก็แยกประเภทของพระสายวัดสายวางปองให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนแต่หลายคนจะเปิดที่ราคาก่อนก็จะมีบางกลุ่มบางขั้นที่ว่ามีการเปิดขายได้หรือยังมีการรับซื้อแล้วหรือยังนะครับมันก็จะมีในมุมนี้ก็มีบางท่านก็ยังมีคือยังเข้าใจในเรื่องราวของการที่ว่าเรามาเปิดการตรวจสอบเพราะอะไรเราเปิดตรวจสอบเพื่อให้คนเข้าใจว่าตัวเองมีพระอะไรก่อนนะครับคือทําไมไม่รับซื้อและไม่รับซื้อนะครับถ้าคนที่รับตรวจสอบส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่รับเขายังไม่เท่าที่เราไปเรียนรู้หรือว่าทุกคนให้ข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้รับซื้อนะครับยังไม่ได้มีการรับซื้อเพียงแต่ว่าหาพระแท้ก่อนครับหาพระแท้ทันยุคก่อนนะครับแล้วไปอยู่ในยุคไหนก่อนครับแล้วเรื่องราคานั้นเราค่อยคุยกันที่หลังจากที่มีการตรวจแท้แล้วหรือไม่แท้แล้วอ่ะมาดูว่าร้านนั้นมีสื่อว่ามี power อะไรมากเข้ามาในการที่เราจะเสริมแต่งในการเปลี่ยนถ่ายมือออกครับเพราะว่าเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าพระเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันโดนปกปิดมานานโดนปกปิดมานานโดยที่ว่าเราไปเข้าใจเหมือนก็ต้องเข้าห้างไปเสียงห้างถึงแท้เท่านั้นถึงจะแท้แต่ตอนนี้พระเริ่มมีทยอยออกมาในหลายทั่วทุกผิวตัวเป็นบอกจากประสบการณ์เนี่ยแท้แต่ละกลุ่มเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแต่ละท่านก็ยังไม่เหมือนกันเลยเรานั่งคุยกันเนี่ยก็ยังแท้แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มนั้นเขาก็มองมาไม่เหมือนกันอีกยังมีวิธีการพิจารณาที่ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าการพิจารณาของแต่ละกลุ่มแต่ละอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านก็จะมีทักษะของแต่ละท่านที่ไม่มีวิธีการวิเคราะห์ที่ไม่เหมือนกันมันก็เลยเอากลุ่มนี้ไปเปรียบเทียบกับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไปเปรียบเทียบกับกลุ่มนี้มันก็เลยยังไม่เสด็จน้ํายังไม่สมบูรณ์แบบต้องเอาตัวอย่างอย่างกับพี่เท่ากับแล้วกับพี่หมวดอะไรนะสองท่านนั้นเขาจะไปทุกกลุ่มเขาก็จะไปทุกกลุ่มนะครับท่านก็จะไปทุกกลุ่มคือไปทดสอบดูว่าเราตรวจอย่างนี้แม้กระทั่งเขามาตรวจกับเราเนี่ยเขาก็ไปตรวจเพิ่มเติมครับเพื่อให้ดูข้อมูลพระที่เขามีเนี่ยเราตรวจตรงกันกับเรามั้ยนะครับครับถ้าแท้ตรงกันหลายกลุ่มนี้มันก็สบายใจมากขึ้นแต่กลุ่มไหนแท้ใครแท้มันก็ถูกต้องของเขาก็คือเราเคารพทุกคนครับอาจารย์ทุกคนนั้นมีความรู้มีวิธีการพิจารณาที่ไม่เหมือนกันนะครับการพิจารณาที่ไม่เหมือนกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะเอาข้อมูลแต่ละอาจารย์แต่ละท่านมาบูรณาการตัวเองว่าเราสมควรที่จะเอาข้อมูลตัวนี้มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจหรือว่าเก็บพระในอนาคตไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับพระที่ผมได้ที่ระลึกจากFC ที่มาประกวดพระในงานของใหญ่ซินนามอนซอสก็เป็นการดีนะครับที่เรานำพระที่เราได้รับมอบมาเนี่ยมาตรวจสอบซะก่อนที่เราจะได้เอาไปให้คนนู้นดูคนนี้ดูมันก็เป็นการสบายใจว่า
สิ่งที่ท่านได้รับมาเนี่ยเพื่อเป็นการโปร่งใสทั้งตัวผู้ให้แล้วก็ผู้รับเกิดความสบายใจนะครับอย่างเช่นเนี่ยไม่ว่าเราจะไปงานไหนแล้วก็สมควรที่จะเอาพระพวกในกลุ่มที่เราได้รับการรับการรับมอบหรือว่าการเปลี่ยนหรือว่าซื้อหามาจากแผงต่างๆมาตรวจสอบดูก่อนครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราต้องการดูว่าพระที่เราเก็บมาเนี่ยเป็นพระที่ถูกต้องไหมแล้วก็มีลักษณะของพุทธพิมพ์ที่ชัดเจนแบบไหนนะครับแล้วก็มีเนื้อหาของความเป็นอยู่ของพระหรือว่าความมีอายุของพระเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างที่เราเห็นนี่คือเป็นพิมพ์สองหน้านะครับเป็นลักษณะของพุทธพิมพ์ที่มีลักษณะของพุทธพิมพ์สองหน้า พระกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราไม่ค่อยได้พบได้เจอกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าพุทธพิมพ์ที่มีการติดคมชัดเนี่ยจะมีการเลือกเอาไปให้กับชนชั้นสูงหรือว่าผู้มียศฐานะตอนค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้พระกลุ่มนี้มีการเขาเรียกว่าหลุดออกไปหรือว่าหายไปจากวงการของวงการพระเครื่องมากขึ้นนะครับแต่นี้พอมาในยุคนี้ทุกคนเริ่มใช้วิทยาศาสตร์ในการทดสอบพระหรือว่าตรวจสอบพระมากขึ้นพระกลุ่มนี้เริ่มขยับออกมามันก็เลยทำให้เราต้องมาดูว่าพระกลุ่มนี้มันมีการสร้างขึ้นในยุคของสมเด็จไหมแล้วก็มีการมีมวลสารที่ผสมผสานอยู่เป็นของสมเด็จหรือเปล่านะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาตรวจสอบและทำความเข้าใจกันว่าพระพุทธพิมพ์นี้หรือว่าพุทธพิมพ์ที่ว่ามีมีหน้ามีตาเนี่ยเป็นรูปลักษณ์ของพระที่มีการสร้างขึ้นจริงไหมในยุคของสมเด็จนะครับเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเบญจสิริเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าเนื้อเบญจสิริเนี่ยเป็นเนื้อดินเขาเรียกว่าดินเกาหลีที่มาจากเมืองจีนนะครับครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มันเราให้ข้อมูลไปอยู่เสมอว่ากลุ่มนี้การที่เราจะปลอมหรือว่าการที่เราจะทำขึ้นมาในยุคในช่วงเวลาสั้นๆมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าดินชนิดนี้หรือว่าหินผงหินชนิดเนี้ยเรานำเข้ามาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาขึ้นจดทะเบียนเป็นมรดกโลกไปแล้วนะอาจารย์ให้ดูเห็นทั้งสองหน้าเลยเอาให้เสร็จให้สองเดี๋ยวนะครับเปิดสองหน้าพระชุดนี้พระองค์นี้มีสองหน้านะครับมีสองหน้าแล้วที่เด็ดกว่านี้มีสี่หน้าเป็นก้อนสี่หน้าเลยเดนบอยพิมพ์สองหน้าในเรื่องเบญจสิริเนี่ยหายากอยู่แล้วนะครับก็โดยปกติพิมพ์สองหน้าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเจอกันอยู่แล้วครับในเนื้อเบญจสิรินะครับเจอจำนวนไม่มากครับอันนี้เรามาเจอเป็นพุทธพิมพ์ที่เขาเรียกว่าคนละพิมพ์ด้วยนะอันนี้เป็นคนละพิมพ์ด้วยคนละพิมพ์ด้วยนะครับนะรูปร่างองค์พระหรือว่ารูปลักษณ์ของพระเนี่ยไม่เหมือนกันเป็นคนละพิมพ์กันคนละพิมพ์กันนะครับเป็นคนละพิมพ์กันเนี่ยแค่ข้อมูลเนี้ยแค่ข้อมูลองค์พระหรือว่าเราก็พิจารณาเนื้อพระหรือว่าพิมพ์ทรงแล้วเนี่ยมันปิดประตูตรงที่ว่าจะเกละมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเราจะไปหาพ็อกไม่พิมพ์ทั้งสองพ็อกเนี่ยเพื่อมากดพ็อกเขาเรียกว่ากดพิมพ์พระพิมพ์นี้ขึ้นมาแล้วส่วนของรูปลักษณ์แล้วเนี่ยเราก็พิจารณาจากเนื้อพระแล้วเนี่ยเนื้อพระเป็นเนื้อผงหินสีซึ่งเป็นผงหินสีที่มีการผสมผสานมาในยุคเก่านะครับไม่ใช่ยุคใหม่ที่มีการสร้างเอาหรือว่าเอาสีเอาอะไรมาใส่ครับมันมีรูปลักษณ์ของการเหี่ยวย่นหรือว่าการแปรสภาพการแปรสภาพของเนื้อหาพระเนี่ยมีสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางการเวลาแล้วนะครับเพราะเราพิจารณาจากเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นพวกสารหรือว่ามวลสารต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในเนื้อพระเป็นจุดขาวๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นจุดขาวๆที่เหลือจากการเปลี่ยนแปลงเป็นพระที่เหลือจากการตัดปีกหรือมวลสารสมเด็จที่ถ้าเรามาผสมใส่นะครับ แต่ส่วนนี้ถ้าเราพิจารณาแต่เบื้องต้นอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นการที่เราเข้าช่างตัวเองมากเกินไปนะครับผมก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีในการขยายที่กล้องกำลังขยายสูงเพื่อดูลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเนื้อในองค์พระจริงไหมนะครับนี่คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในเนื้อหาของพระเมื่อเราขยายเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นการเหี่ยวย่นการเหี่ยวย่นจะต้องเกิดขึ้นกับพระที่มีอายุเพราะว่าอะไรครับเพราะพระมีอายุ100กว่าปี150 160ปีไปแล้วนะครับและการทับซ้อนกันของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาอีกในระดับนึงคือการทับซ้อนของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นมีการทับซ้อนอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในกระบวนการที่การทับซ้อนนี่มีความหนาแน่นเช่นใหญ่นะครับอย่างที่เราเห็นนี่คือการทับซ้อนของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์ที่มีความหนาแน่นอยู่ในตัวเองเราพิจารณาจากเฟรมแต่ละเฟรมนะครับ
เราจะเห็นการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์นั้นงอกมาจากข้างในองค์พระแล้วมีความหนาแน่นมากพอจนพระนั้นมีเขาเรียกว่ามีรอยแย่เขาเรียกรอยปริของคราบน้ำน้ำว่านหรือว่าน้ำลักที่มีการปริทำให้เกิดการโพยพุ่งของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของการพิจารณาว่าพระนั้นมีอายุไหมนะครับเมื่อเราเห็นรูปลักษณ์ของพระแล้วเนี่ยรูปลักษณ์ของพระไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาพระเอ่ยแล้วก็ผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีการงอกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการเปิดเราได้ข้อมูลในเบื้องเขาเรียกว่าเบื้องลึกขึ้นแล้วพอเราได้ข้อมูลเชิงลึกขึ้นนะครับพอเราได้ข้อมูลเชิงลึกขึ้นเราก็หามวลสารสิครับมวลสารที่เป็นองค์ประกอบในการที่เราจะต้องเจออยู่ในพระสมเด็จก็คือพวกมวลสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกผงพุทธคุณเอ่ยแล้วก็เหล็กไหลพายดำเอ่ยแม้กระทั่งเศษผงทองเราจะต้องค่อยๆหาในแต่ละจุดแต่ละวาระเพราะว่ามันเป็นส่วนพิเศษที่เราจะต้องเจอในเนื้อพระที่ทันยุคสมเด็จครับเนี่ยนี่คือก้อนมวลสารของสมเด็จพุทธจารย์โตที่ท่านเอามาผสมใส่ในเนื้อพระนะครับมันเป็นส่วนที่เราจะนำไปวิเคราะห์ต่อไปว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างอยู่ในเนื้อพระที่มีพระที่ทันยุคนะอาจารย์ดูเหมือนไม่เรียบร้อยทำไมเกิดพระพวกนี้ครับมีการทำด้วยมือใช่ไหมครับในทำในกระบวนการที่เขาเรียกว่าทำด้วยมือครับพร้อมทั้งกับเขาเรียกว่าในช่วงเวลาที่จำกัดในช่วงเวลาจำกัดมันก็เลยทำให้พระกลุ่มมีทั้งเรียบร้อยแล้วก็ไม่เรียบร้อยแล้วในกลุ่มของพระพวกนี้มีการแบ่งออกไปในทำที่วัดด้วยนะครับไม่ใช่ทำเฉพาะที่ในวังหน้าอย่างเดียวมีการเขาเรียกว่ามีการระดมกำลังคนเพื่อสร้างพระในจำนวนที่มากเพื่อไปบรรจุในพระธาตุพนมจำลองเมื่อครั้งปี2401ถึง2404นะครับเลยทำให้กลุ่มพระพวกนี้มีทั้งมีพระที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่เรียบร้อยนะครับเราพิจารณาจากอะไรครับพิจารณาจากมวลสารหรือว่าการที่องค์พระนั้นกดไม่แน่นนะครับกดไม่แน่นหรือว่าเนื้อพระนี่มีหลุมมีบ่อเยอะเกินไปหรือว่ามีลักษณะของความหลวมของเนื้อพระเนี่ยทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการของผู้นี้ถ้าเรามีกระบวนการที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยแสดงว่าเป็นช่างชาวบ้านหรือว่าช่างทางวัดเป็นการกดขึ้นมาหรือว่าการทำขึ้นมานะไม่ใช่ของสายวังแล้วอีกตัวในกวนตัวของการวิเคราะห์ก็คือมวลสารที่ผสมอยู่เนี่ยเป็นมวลสารที่มีความหยาบแสดงว่าเครื่องไม้เครื่องมือนั้นอยู่ในเครื่องไม้เครื่องมือในระบบของเครื่องไม้เครื่องมือที่ยังไม่ดีพอก็คือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือแบบฝีมือชาวบ้านนะครับฝีมือชาวบ้านหรือว่าทำกันในรูปแบบของชาวบ้านเลยทำให้พระกลุ่มนี้เป็นพระที่เขาเรียกว่ามีความสวยงามน้อยหน่อยมีความสวยงามมีความวิจิตรสวยงามน้อยหน่อยแต่เนื้อหาพระนั้นมันถึงยุคมันก็หนีไม่ออกกับคำว่าแท้ทันยุคที่สร้างตามจากเนื้อในขององค์พระนี่เรามาดูองค์ตัดถัดไปองค์ถัดไปนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์สีหน้าพิมพ์สีหน้าพุทธลักษณ์พุทธศิลป์นั้นเป็นพุทธลักษณ์เป็นพระพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับแต่รูปลักษณ์ของพระแต่ละหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเทียบเป็นทีละหน้าที่หนึ่งหน้าที่สามนะครับเดี๋ยวผมอาจารย์บอกความสวยของหน้าตานี่มันเหมือนยิ้มแป้นอยู่ตลอดเวลาเป็นพระเขาเรียกว่าพระยิ้มรับฟ้านะครับครับน่าจะถอดแบบบล็อกไม่ถอดแบบพิมพ์มาจากพระประธานวัดระฆังเองเลยครับนี่อาจารย์บอกให้ดูองค์ที่เป็นก้อนเศร้าก้อนเศร้าครับขึ้นไม่ได้สี่หน้านะครับปิดไปสามหน้าได้สามหน้าให้เป็นพิมพ์เดียวกันไหมอาจารย์บอกเป็นพุทธพิมพ์ที่คล้ายกันครับแต่ไม่เหมือนกันครับแต่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคล้ายกันแสดงว่าเป็นการแกะบล็อกแม่พิมพ์ที่รูปร่างคล้ายคลึงกันนะครับรูปร่างคล้ายคลึงหรือว่าพุทธพิมพ์นี่คล้ายคลึงกันแต่เราสังเกตดูดีๆครับมีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปครับแท่งไม่ว่าจะเป็นแท่งฐานของท่านฐานหน้าแข้งไม่ว่าจะเป็นรูปเกศรูปพระพักเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเลยสักองค์เดียวครับอันนี้ชัดใช่ไหมครับอันนี้เส้นสังคติเส้นสายจีวรครบชัดแต่บางองค์ก็ไม่มีความชัดแสดงให้เรารู้ว่าบล็อกแต่ละบล็อกไม่พิมพ์เนี่ยบล็อกพิมพ์พระแต่ละพิมพ์เนี่ย
ม่ได้เหมือนกันเลยมีการปั๊มขึ้นมาในแต่ละรูปลักษณ์เนี่ยที่หยิบจับหรือว่าหาบล็อกไม่พิมพ์นั้นได้ตามที่เขาจะหยิบจับมาได้หรือว่าเขาได้คัดออกมาให้ทําในวาพะพิมพ์นี้เท่านั้นอันนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราพิจารณาจากเรื่องพุทธพิมพ์นะครับสิ่งที่เราจะนําไปสู่ความชัดเจนก็คือการขยายที่เนื้อหาผมจะให้ข้อมูลตรงนี้อยู่เสมอว่าเราดูที่เนื้อหาพระเป็นหลักนะเพราะว่าเนื้อหาพระนั้นจะเป็นสิ่งที่มนุษย์หรือว่าธรรมเทคโนโลยีในรุ่นใหม่ทําไม่ได้นะเพราะว่าการแห้งในตัวเองเนี่ยหรือว่าการงอกของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเริ่มจากธรรมชาติเป็นตัวหลักการเวลาเป็นตัวหลักหรือว่าผมจะเรียกกันได้สั้นว่าคาบของการเวลานะพอคาบการเวลาปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะค้านไม่ได้ก็คือเนื้อหาพระก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องบอกว่าเป็นสิ่งต้องเขาเรียกว่าเป็นในทางทิศทางเดียวกันก็คือการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจะต้องเป็นในทางทิศทางเดียวกันของเนื้อพระที่มีการเหี่ยวย่นแล้วก็ยุบแยกตามการเวลาของเขานะครับพอเราได้กระบวนการ2กระบวนการแล้วเนี่ยคือขั้นกระไดทั้ง2ขั้นแล้วเนี่ยเรามาดูถึงพิจารณาถึงมวลสารที่มีส่วนผสมในเนื้อพระที่จะต้องเราจะต้องพบเจอในเนื้อพระที่เป็นพระสายวังก็คือพวกเศษทองนะครับเศษทองเราก็จะเห็นผงตะไบทองเล็กๆที่มีการผสมผสานอยู่ในเนื้อพระนั้นเป็นลักษณะของการผสมผสานอยู่ลงไปในเนื้อพระจริงไหมนะครับนี่ที่เราเห็นนี่คือการผสมผสานเนื้อผงทองผงตะไบทองลงไปจะมีมากมีน้อยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการของส่วนผสมเท่านั้นเพียงแต่เราอ้างอิงในหลักของความเป็นจริงว่าสิ่งนี้จะต้องมีเพราะว่าเราตรวจสอบพระที่เป็นพระสายวังมาค่อนข้างที่จะมากเป็นองค์เขาเรียกว่าเป็นดาต้าเบสในการที่เราจะพิจารณาว่าพระพวกนี้เป็นพระที่มีการทำขึ้นมาในสายวังไหมนะแต่ถ้าความหนาแน่นของผงตะไบทองหรือว่ามวลสารที่ใช้ในการผสมนั้นค่อนข้างมีน้อยให้เราทำความเข้าใจได้เลยว่าพระพวกนี้มีการทำที่สายวัดแล้วก็ประกอบกับพุทธพิมพ์ที่มีไม่เขาเรียกว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยสวยงามนะความไม่ค่อยสวยงามแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปตามเนื้อพระสอดคล้องกันพอสอดคล้องกันแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงเอ่ยเนื้อหาพระเอ่ยส่วนประกอบเอ่ยมวลสารสำคัญที่จะเกิดขึ้นมันเป็นมิติเดียวกันพอเป็นมิติเดียวกันแล้วความแท้เกิดขึ้นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปทดสอบหรือว่าไปร้องแรกแหกกระเชิงที่ไหนอีกเพราะว่าเนื้อพระท่านเป็นองค์ตอบให้เราเองนะว่าท่านมีอายุแบบไหนท่านมีเนื้อหาแบบไหนฉันปรากฏให้เธอเห็นว่าฉันมีลักษณะของเนื้อหาพระที่มีอายุแบบนี้ลักษณะของการมีอายุของฉันปรากฏให้เคยเห็นในหน้าเขาเรียกว่าคือในฉากที่เราเห็นในเฟรมนี้ครับนะครับเปลี่ยนหน้าให้นิดหนึ่งนี่เดี๋ยวเราจะส่องทั้งสี่หน้าเลยนะครับอาจารย์บอยคิดว่าข้างในกลวงไหมข้างในนะครับไม่เอาองค์นี้ไม่น่าจะกลวงครับน่าจะปั้นเป็นก้อนเพราะอะไรครับพุทธศิลป์เขาเป็นพุทธศิลป์ของศิลปะตัวนี้เป็นศิลปะหรือว่าการกดบล็อกไว้พิมพ์เนี่ยมันเป็นของสายวัดนะครับเพราะว่าความละเอียดหรือว่าความการที่จะทำให้เกิดความพิเศษคนเขาเรียกว่าเอาง่ายๆเป็นงานง่ายๆเป็นไม่ใช่งานยากเลยก็เลยไม่มีเขาเรียกว่าไม่บรรจุกลิ่นไม่บรรจุกลิ่นก็เลยปั้นเป็นก้อนกลมๆไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมตรงๆเลยนะครับเนี่ยแคลไซส์ขึ้นมาให้เราเห็นการหิวย่นเป็นในรูปแบบเดียวกันคือทั้งสี่หน้าเนี่ยหน้าที่สองนะครับหน้าที่สามแล้วในแต่ละหน้าเราพิจารณาเลยครับเขามีเฉดสีที่ไม่เหมือนกันแต่การงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตไปในทางทิศทางเดียวกันคือการซับซ้อนของแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นผลเล็กๆที่ซ้อนตัวกันอยู่มันขึ้นอยู่กับการปั้นนะครับปั้นผงหินสีพวกนี้แล้วเราเห็นสังเกตเห็นอะไรไหมครับผงตะไบเล็กๆพวกนี้มีน้อยมากแสดงว่าภาพพวกนี้ได้นำมวลสารหรือเนื้อหาออกมาจากวังหน้าแล้วก็มาทำที่วัดละครั้งนะอันนี้อะไรจะรอดอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์พิเศษ
เรียกว่าเสียงโตหรือว่าเสียงบาทนะครับพิมพ์นี้เราจะไม่ค่อยได้เจอเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มพระที่ทำเฉพาะกิจนะทำเฉพาะกิจคือทำเฉพาะวาระนะครับแล้วก็น่าจะมีเขาเรียกว่ามีผู้อุปถัมภ์ในการทำพระชุดนี้ขึ้นมาเลยมีการประดับประดาด้วยผงหินลูกปัดลูกปัดพวกนี้เป็นลูกปัดที่เขาเอามาร้อยทำเครื่องประดับในยุคเก่านะครับในยุคเก่าการโรยด้วยเครื่องประดับประดาพวกนี้มันเป็นกลุ่มของพระกลุ่มวังหน้านะครับแล้วก็มีน่าจะมีเ ขาเรียกว่าผู้อุปถัมภ์ผู้ให้ทุนสำหรับผู้ที่ให้ทุนในการสร้างพระกลุ่มนี้เนื้อเขาเนี่ยครับเป็นเนื้อเขาเนื้อของเขาเนี่ยเป็นดินเกาลีนซึ่งมีความละเอียดมากแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของการผสมผสานเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่ในกลุ่มของพระกลุ่มวังหน้านะครับหินลูกปัดพวกนี้เป็นหินมีทั้งแก้วนะครับมีทั้งเศษแก้วมีทั้งพวกแก้วแล้วก็มีทั้งเม็ดพลอยหรือว่าเพชรมณีใต้น้ำแล้วก็หินลูกปัดนี่คือหินลูกปัดนะหินลูกปัดที่เขาเอามาทำเครื่องประดับสร้อยคอหรือว่าเครื่องประดับในยุคของมีการความนิยมในกลุ่มของวังหน้าวังหลังนะครับเนี่ยแล้วแคลไซต์ของเขาขึ้นเป็นเม็ดผุดเล็กๆซ้อนตัวกันเหมือนกับเทือกเขาเล็กๆเทือกเขาเล็กๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของพระที่มีอายุนะครับส่วนเรื่องการประดับประดาเนี่ยเป็นการประดับประดาพิเศษเป็นกลุ่มพระพิเศษนะครับนี่คือลักษณะของการเกี่ยวย่นที่เกิดขึ้นในเนื้อพระเอ่ยแล้วก็การแห้งเหี่ยวของคราบรักคราบยางรักคราบน้ำมันต่างอิ๋วที่แห้งกันลงไปในเนื้อพระอาจจะไอเม็ดประดับนั้นเป็นเม็ดอะไรเป็นมีทั้งแก้วมีทั้งแก้วแล้วก็เป็นซูมที่เม็ดประดับก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ก่อนอันนี้เป็นแก้วเห็นไหมครับเป็นแก้วมีทั้งแก้วแล้วก็มีทั้งหินพวกหินพวกเนี้ยไอพวกนี้เป็นแก้วใช่ไหมครับก็จะเป็นพวกแก้วอัญมณีไอแผ่นเรียกว่าแก้วเป็นแก้วสารพัดนึกที่เขามาทำพวกแก้วพวกเครื่องใช้ที่เป็นแก้วนะครับแล้วก็รวมทั้งลูกปัดที่เป็นแก้วด้วยแล้วลูกปัดที่เป็นแก้วหรือว่าสิ่งที่ทำมาจากแก้วเนี่ยมันค่อนข้างมีราคาในยุคเก่าเพราะว่าในยุคของร้อยกว่าปีที่แล้วนั้นผู้ที่จะได้ใช้วัตถุเขาเรียกว่าเครื่องใช้ที่เป็นแก้วเนี่ยต้องเป็นคนที่มีสตางค์พอสมควรนะครับเพราะว่าแก้วเนี่ยเป็นถือเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ในยุคเก่าเมื่อร้อยกว่าปี150ปีที่แล้วนะครับเนี่ยลูกปัดพวกนี้เป็นลูกปัดแก้วนะคือเป็นลูกปัดยุคเดียวกันกับมีที่มีการสร้างพระสมเด็จขึ้นมาเพราะความเขาเรียกว่าลักษณะความหนาแน่นของเขาเนี่ยเป็นความหนาแน่นที่ค่อนข้างที่จะมีความหนาแน่นแสดงว่าเทคโนโลยีดีขึ้นนะครับแล้วเราดูการฝังตัวของเขาเนี่ยเขาฝังตัวไปพร้อมกับองค์พระเลยมีการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอกลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของความเก่าที่แท้แล้วก็ทันยุคนะเรื่องพิมพ์ทรงเป็นการที่เราดูว่าเราอยากชอบอันไหนนะครับเพราะว่าพุทธพิมพ์ของพระสมเด็จเนี่ยมีหลากหลายมีหลายร้อยหลายพันพิมพ์นะครับแคลซ้ายที่เราเห็นแล้วก็ผงทองอาจจะเม็ดพลอยเม็ดอะไรมีค่าไหมเม็ดพลอยพวกนี้เราถือว่าเป็นแก้วครับเป็นแก้วไม่ใช่เศษอัญมณีเป็นแก้วนะครับแก้วนี้กับเศษอัญมณีต่างกันตรงไหนเนี่ยนะครับให้ดูแก้วมันจะเป็นบับเบิ้ลเนี่ยนะครับมันจะมีฟองอากาศอยู่ในตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีหมาหินไม่มีหมาหินที่บอกว่าพวกนี้เป็นทำมาจากวัสดุที่เป็นหินนะครับแล้วก็ลวดลอยของการตะไบหรือว่าการสลักเนี่ยไม่ได้มีนะครับเขาเป็นบับเบิ้ลมีบับเบิ้ลหรือว่าฟองอากาศอยู่พวกนี้จะเป็นแก้วนะครับดูชัดๆเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีฟองอากาศในตัวเองแล้วฟองอากาศในตัวเองเนี่ยจะเป็นการหล่อแก้วโบราณหรือว่าไปหล่อจากวัสดุที่เป็นแก้วนะครับที่เป็นทรายทำมาเป็นแก้วนะครับเนื้อหาพระหรือว่าแม้กระทั่งส่วนผสมของพระตรงยุคก็คือแท้ที่ตามกระบวนการการสร้างที่เกิดขึ้นนะ
อันนี้องค์ต่อมาเรียกว่าเป็นพุทธพิมพ์ที่อันนี้พิมพ์แตกไข่นกกระหลอดเหรอแตกคลายไข่นกกระหลอดอันนี้มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีตานะครับจะมีหน้ามีตาเป็นพุทธพิมพ์ของ สุโขทัยนะครับสุโขทัยเพราะว่ามีร่องชายจีวรไอสังคติที่อยู่ตรงกลางแล้วมีเส้นสายชายสังคติเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นภาพพิมพ์ใหญ่เรามาดูเนื้อหาพระกันว่ามีลักษณะของความเก่าแบบไหนนะครับเนื้อหาพระนั้นเป็นเนื้อหาของพระของเนื้อดินเกาหลีดินเกาหลีนั้นพอเราได้ดินเกาหลีเนี่ยโอกาสที่มันจะหนีออกนอกยุคมันมาเป็นไปค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อดินเกาหลีนั้นจะเป็นดินที่มีการนำเข้าโดยเฉพาะในยุคของช่วงที่มีการสร้างพระของสมเด็จนะครับแล้วดินเกาหลีนั้นเมื่อมีอายุแล้วจะมีความพิเศษของเนื้อพระที่เรียกว่าเนื้อคล้ายๆกับเนื้อเทียนชัยครับในกลุ่มของเนื้อเทียนชัยนั้นจะมีความพิเศษคือมันแวววาวแต่ถ้าคนดูได้ 10x หรือว่าดูได้ความไม่เข้าใจจะมองพระกลุ่มนี้เป็นพระพลาสติกหรือว่าพระเรซินนะครับแต่ถ้าเป็นเรซินนั้นเราส่องเข้าไปแล้วเนี่ยรูปลักษณ์ของเนื้อหาของเขาเนี่ยจะเป็นคนละแบบกันกับพระที่ทำจากเนื้อผงหินสีไอผงหินดินเกาหลีนะครับเพราะว่าการที่เกิดขึ้นในเนื้อของพระที่เป็นเนื้อเรซินนั้นการงอกของแคลไซต์ก็จะเป็นไม่ใช่อย่างนี้เพราะว่าตัวเขาเองไม่เป็นไม่ใช่อินทรีย์สารเป็นสารเคมีนะครับแต่นี้เป็นมีการผุดของแคลเซียมความเหนียวหรือผุดของแคลไซต์ขึ้นมาในเนื้อพระเป็นการนำไปสู่กระบวนการของการมีอายุอยู่แล้วก็มวลสารของเขาครับมีความละเอียดอยู่ในตัวเองมวลสารค่อนข้างมีความละเอียดอยู่ในตัวเองเนี่ยมันเป็นกลุ่มของพระที่มีการสร้างในยุคปลายโดยช่างวังหน้านะครับและการใช้วัตถุดิบที่เป็นกลุ่มของวังหน้าโดยเฉพาะเลยมันเป็นส่วนของเขาเรียกว่าฝีไม้ลายมือหรือว่าการประดิษฐ์ประดอยของช่างวังหน้านะมวลสารเล็กลงครับการความละเอียดของมวลสารเริ่มเล็กลงความละเอียดในเนื้อผ้ามีความสมบูรณ์มากขึ้นพอเราได้กระบวนการของการพิจารณาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมวลสารสำคัญมวลสารที่จะต้องมีอยู่นะครับในเนื้อผ้าแล้วเนี่ยพอผ้ามีความเก่าแท้ทันยุคที่สร้างโดยอัตโนมัตินะเรามาดูองค์ต่อมาองค์นี้มีความพิเศษหน่อยตรงที่ว่าด้านหลังเป็นหลัง เป็นหลังแบบหลังแบบนี้ให้เราพิจารณาไปด้วยกันนะครับว่าสิ่งนี้เขาจะทำเป็นการนำพระหรือว่าทำบล็อกบล็อกเอาบล็อกแม่บล็อกตัวผู้มากดพระเพื่อให้แน่นลงให้แน่นมากขึ้นนะครับเพื่อให้แน่นมากขึ้นมันก็เลยเป็นรูปร่างของพิมพ์ทรงขององค์พระมันเป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นการบูรณาการหรือว่าการพัฒนาในยุคแรกๆที่มียุคกลางนะครับเพื่อต้องการอะไรครับเพื่อต้องการพระให้มีความเป็นพุทธพิมพ์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วเนื้อหาเขาเนี่ยเริ่มใช้เนื้อดินเกาหลีมาผสมกับปูนหินหรือว่าปูนไทยโบราณครับลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะของการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์แบบ2แบบก็คือมีความเนียนอยู่ในตัวเองผนวกกับการเป็นกระปุ่มกระป่ำเหมือนก้อนโขดหินที่เราเจอในหินที่งอกหินย้อยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทำพระในยุคกลางคือการเริ่มรวบรวมเอาเศษใครไม่ใช่เอาเศษเขาเรียกว่าเอาวัสดุหลากหลายชนิดมาผสมผสานและบูรณาการกันในการทำพระนะครับที่เราเห็นคราบเหลืองๆนี่คือคราบน้ำอ้อยเคี้ยวที่เป็นตัวประสานพระแล้วน้ำอ้อยเคี้ยวเนี่ยจะเป็นตัวประสานพระที่ทางวัดเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ในเนื้อใส่ในองค์พระเพื่อให้มีความหนึบในตัวเองนะครับน้ำอ้อยเคี้ยวเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับที่เราไปเขาเรียกว่าการเชื่อมหรือว่าการเชื่อมของเขาเรียกว่าการทำเคลือบทำให้มีความแวววาวอยู่เหมือนเราแช่อิ่มผลไม้
แล้วการแตกร่างของเขาจะแตกร่างเป็นเหมือนการแตกร่างของ น้ำตาลนะน้ำตาลที่แตกปลีออกมาแล้วก็มีแคลเซียมคาร์บอเนตโพยเขาว่าพุ่งออกมาตามร่องรอยของการที่มันแยกอันนี้มีหน้ามีตาไหมอันนี้ไม่มีหน้ามีตาครับแต่มีความพิเศษคือเป็นสองหน้าก็คือด้านหนึ่งเป็นด้านนูนอีกด้านหนึ่งเป็นด้านเป็นหลังแบบเขาเรียกว่าพิมพ์หลังแบบนะครับนี่คือความเก่าของเขาพอเราได้ความเก่าในเนื้อผ้าแล้วเนี่ยมันปิดประตูเก๊ครับแล้วที่สำคัญมวลสารสำคัญที่เราจะต้องเจอก็คือพวกผงทองที่มีการผสมผสานใส่พอพระยุคกลางเนี่ยเริ่มมีวัสดุที่เขาเรียกว่ามีมูลค่ามาใส่ในเนื้อพระเพราะเป็นการร่วมมือระหว่างช่างสิบหมู่กับช่างหลวงนะครับในการสร้างพระของสมเด็จพุทธจารย์โตในยุคนั้นเป็นพระตั้งแต่เริ่มมีการสร้างพระขึ้นมาอันนี้แท้นี่แท้แต่โดยที่เนื้อพระเป็นคนสรุปเป็นองค์สรุปว่าฉันแท้แบบไหนแล้วฉันทันยุคแบบองค์ต่อมาเห็นนะครับองค์ต่อมาเนี่ยเป็นพระสมเด็จดำนะครับเป็นสมเด็จดำจะมีสองหน้าเดี๋ยวผมเปิดให้อีกฉากเราเห็น องค์พระใช่ไหมครับองค์พระกลุ่มนี้เป็นพระพิมพ์เดียวกันเลยเป็นพุทธพิมพ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือว่าอยู่ในพิมพ์เดียวกันแต่รูปร่างพระนั้นมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้ากับด้านหลังว่าองค์ไหนเป็นหน้าองค์ไหนเป็นหลังนะครับแล้วความแห้งของพระนั้นมีลักษณะที่ให้เราเห็นอยู่ว่ามีความแห้งพอสมควรนะครับรูปร่างพุทธพิมพ์นั้นเหมือนกันกับพระที่เราเจอในกลุ่มของวังหน้าเลยอันนี้เรามาพิจารณาเนื้อหาพระกันว่าเนื้อหาพระกลุ่มนี้เป็นหุ่มเนื้อหาเป็นสารตั้งต้นอะไรนะอันนี้คือสารตั้งต้นที่มันผิดปกติใช่ไหมครับมันไม่ใช่เนื้อดินเกาหลีมันไม่ใช่เนื้อดินเกาหลีมันเป็นดินดำนะครับดินดำที่นำมาผสมในเนื้อพระแล้วก็มีผงปูนเข้าไปผสมอยู่ด้วยเพราะว่าการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นมีการงอกขึ้นมาซึ่งมันผิดจากรูปลักษณ์ของพระที่เขาเรียกว่าพระที่อยู่ในกลุ่มของสายวังการเดือดหรือว่าการผุดขึ้นมาของเนื้อพระที่ลักษณะที่ผิดลักษณะเป็นการเดือดที่ผิดลักษณะในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พระที่ไม่ทันยุคนะครับผมถือว่าเป็นพระที่ไม่ทันยุคเพราะว่าเนื้อหานั้นเปลี่ยนไปเนื้อหาไม่ใช่เนื้อหาที่มีการสร้างขึ้นในยุคของสมเด็จโตหรือมีการสร้างโดยกลุ่มวังหน้านะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มพระที่ถ้าให้ผมพิจารณาหรือว่าลงสรุปข้อมูลคือพระที่ไม่ทันยุคเป็นพระที่สร้างขึ้นหลังจาก สมเด็จท่านสิ้นไปแล้วนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าพระกลุ่มนี้เป็นพระปลอมนะครับอาจจะมีการสร้างหลังจากที่สมเด็จท่านมรณะไปแล้วยังมีมวลสารหรือว่าสสารหรือว่ากลุ่มของดินที่นำมาใช้เนี่ยยังเหลืออยู่เดี๋ยวก็ต้องเอาดินอย่างอื่นเข้ามาผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ที่ไม่ใช่หนึ่งในยุคของกลุ่มวังหน้าเลยนะครับนี่คือความไม่ทันยุคถึงพระองค์พระจะดูแห้งเหี่ยวแต่มีความฉ่ำอยู่ในตัวเองการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์นั้นงอกเป็นผิวบางๆเกาะอยู่บนเนื้อพระเท่านั้นแล้วมวลสารสำคัญที่เราจะต้องเจอในพระเนี่ยก็เราก็ไม่เจอนะครับไม่เจอก็คือส่วนผสมของพระเริ่มมีเขาเรียกว่าเปลี่ยนไปเพราะส่วนผสมของพระเปลี่ยนไปแล้วนั่นองค์ประกอบหลากหลายที่เรานำมาตรวจสอบเนี่ยมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันคือไม่ไปในทิศทางของพระของสายวังมันก็เลยเข้ากับกลุ่มบอกว่าพระกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ทันยุคนะครับเนี่ยความไม่ทันยุคก็เกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาจากเนื้อหาพระจริงๆดูด้านหลังอีกนิด
เห็นไหมครับเนื้อผ้าตึงแล้วเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่ผิดผิดก็เรียกว่าผิดประเภทของเนื้อหาพระที่เป็นกลุ่มพระสายวังแม้กระทั่งพระสายวันเองก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันผิดรูปลักษณ์ของพระนั้นผิดไปความแห้งของเขานั้นแห้งแบบพอประมาณยังมีความฉ่ำอยู่ในตัวเองนี่คือพระที่ไม่ทันก็เท่ากับว่าพระกลุ่มนี้ที่พี่ไตรเทพได้รับมอบมาทั้งหมด6องค์ก็คือไม่ทันยุค1องค์นะครับนะครับพระที่ไม่ทันยุคจะเป็นลักษณะนี้จะมีความฉ่ำอยู่ในตัวเองแล้วก็การเหี่ยวย่นนั้นมีการเหี่ยวย่นไหมมีการเหี่ยวย่นครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดตามกาลเวลานั้นเริ่มมีเขาเรียกว่าเป็นพระที่เริ่มมีอายุแต่อาจจะไม่ทันสมเด็จเพราะว่าเนื้อหานั้นเปลี่ยนไปส่วนผสมก็เปลี่ยนไปนะครับส่วนผสมในเนื้อพระไม่ว่าจะเป็นสสารที่แต่ต้องเป็นส่วนประกอบในองค์ประกอบนั้นก็เริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มเปลี่ยนเริ่มไม่ใช่พระที่มีส่วนผสมของพระที่มีการสร้างในยุคของวังหน้ามันฉ่ำไปหมดแห้งแต่ฉ่ำนะอย่างนี้ผมถือว่าเป็นพระที่ไม่ทันยุคนะครับเป็นพระที่ไม่ทันยุคครับหมดแล้วครับจบแล้วครับหมดแล้วครับครบพร้อมบริบูรณ์ทั้งหมดนี่คือพระที่ไม่ทันยุคครับจะเป็นลักษณะนี้มันจะแห้งฉ่ำแห้งแต่ฉ่ำแล้วมวลสารก็เปลี่ยนไปเท่ากับพระองค์นี้ไม่ทันครับผมก็ได้มาได้มา6องค์ใช่ไหมพี่ได้มา6องค์พลาดไป1องค์ก็คือพระที่ไม่ทันยุคนะครับก็ฝากบอกเจ้าของเขาว่าคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทันยุคแต่ถามว่าถ้าคุณศรัทธาในรูปลักษณ์ของพระแล้วเนี่ยก็เก็บได้ไม่ใช่เก็บไม่ได้นะครับเก็บได้แต่ก็คือให้เราแยกออกให้ถูกว่าพระที่ไม่ทันยุคเป็นลักษณะแบบไหนนะครับมีความเป็นเนื้อหาแบบไหนนะครับดูรูปร่างของพิมพ์ทรงต่างๆมันก็ค้านกันกับความเป็นจริงขึ้นไหมครับขึ้นแต่เขาขึ้นน้อยมากครับอาจารย์บอยนี่เนื้ออะไรนี่ออกเป็นเนื้อดินดำเหรอครับมันไม่ใช่ผงใบลาแล้วก็ไม่ใช่เนื้อเบญจสิริเลยแล้วก็ไม่ได้กูดไม่ได้อยู่ในกลุ่มของสัตตสิริเนื้อมันคนละแบบกันครับเนื้อมันคนละแบบกันครับมันนี่คือพระที่ไม่ทันเห็นไหมครับเขาจะมีความแวววาวอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงความแฉะนะความแฉะอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงก็คือความเชื้อนที่อยู่ในตัวเองยังมีเยอะอยู่นะครับคือพระที่ไม่ทันยุคนะครับนะครับยังชื้นแฉะครับยังชื้นแฉะนี่คือไม่ทันพี่ไม่ทันไม่ทันยุคครับยังไม่ทันยุคอย่างงี้ไม่ทันยุคครับว่าเนื้อหาหรือองค์ประกอบมันคนละอย่างกันครับมันคนละอย่างกับวังหน้าไอ้นี่ที่เขาเก็บนี่เขาบอกว่ามันมี2หน้าก็ไม่ผิดนะครับเขาไม่ผิดถามว่าเขาผิดไหมก็ไม่ผิดเป็นพุทธพิมพ์สองหน้าครับว่าเราออกกันไปอยู่เรื่อยๆว่าพระสองหน้าโอกาสที่จะทำปลอมเยอะทำปลอมไม่ได้แต่ผมก็ได้ไม่บอกว่าพระพิมพ์เนี่ยเป็นปลอมแต่เป็นพระที่ไม่ทันสมเด็จนะเป็นพระที่ไม่ทันสมเด็จเพราะมวลสารหรือว่าสารที่เอามาผสมหรือว่าทำสร้างพระเนี่ยมันคนละยุคกันคนละยุคกันก็คือมวลสารที่ไม่ใช่หนึ่งของกลุ่มวังหน้าเลยครับไม่ใช่อาจารย์เป็นเนื้ออะไรเนี่ยมันเป็นดินดำครับมันเป็นดินดำ ดินดำเป็นดินดำมันเป็นดินดำเฉยๆแล้วก็เป็นดินดำที่อยู่คนละยุคไม่ใช่ยุคว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ยุคของที่สมเด็จท่านทำพระเนื้อดินเป็นคนละแบบกันเพราะว่าภาพของอายุมันไม่ถึงก็คือการตกผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นตกผลึกไม่ถึงแล้วการทับซ้อนหรือว่าการเหี่ยวย่นของเนื้อผ้าเนี่ยมันไม่ถึงยุคครับนะครับเนี่ยมันไม่ถึงยุคเลยเฟรมที่เราออกมาคือมันไม่ถึงยุคครับก็เท่ากับมา6ได้5แต่ก็อันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพุทธพิมพ์แล้วครับเป็นสวยพระก็ถือว่าเป็นพระสวยแต่เราบอกเก่าแล้วสิ่งที่รู้ว่าคือพระที่ไม่ทันยุคเฉยๆนะนี่นะครับใครจะมาส่องพระอาจารย์บอยเชิญได้นะครับปากซอยเทิดราชันเจ็ดครับ
าจารย์บอยเวลาคนมาส่งพระนี่เขาสงสัยอะไรเป็นพิเศษเขาจะสงสัยเรื่องเนื้อหาเรื่องเนื้อหาเป็นหลักว่าเนื้อหาเป็นเนื้อหาพระอะไรครับแล้วก็มีมวลสารที่ทันสมเด็จไหมครับว่าปัญหาหลักเลยครับปัญหาหลักก็จะถามอยู่สองสามคำเท่านั้นเองไอ้คนที่มาที่นี่เขาไม่ซีเรียสเรื่องขายเขาอยากจะรู้มากกว่าส่วนมากนะครับ 90% จะไม่ซีเรียสเรื่องขายนะครับเขาอยากจะรู้ว่าเขาอยากรู้ก่อนว่าที่เขาเก็บมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมครับมันเป็นสิ่งที่ทันยุคหรือเปล่านะครับแต่ไอ้เรื่องขายเนี่ยยังเป็นเรื่องรองนะเป็นเรื่องรองเนี่ยนะครับก็อาจารย์บอยก็ทางผมก็จะมาให้ความรู้เรื่อยๆนะครับยังไม่หมดนะครับผ้าของอะไรนะเฮียอะไรที่เฮียเม้งยังมีอยู่เดี๋ยวยังมีอีกหลายพิมพ์ที่เรายังไม่ได้ไปเดี๋ยวเราจะเอาผ้าของเฮียเม้งมาคุยกันนะครับตอนเฮียเม้งโทรมาหาบ้างไหมยังครับยังไม่ได้โทรครับใครที่ไม่ได้ให้เบอร์เฮียเม้งไปนะครับเพราะเราไม่อยากให้ใครไปรบกวนเขาเยอะนะครับเพราะคนไปรบกวนทีนึงเยอะนะครับหมดเยอะแต่ผมก็ว่านะจะมีคนติดต่อไปหาแกโดยตรงก็มีนะเพราะว่าแกก็ค่อนข้างที่จะมีคนรู้จักเยอะอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราต้องจะอยู่คนเดียวนะเราก็เป็นห่วงแกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ